ายกรัฐมนตรีลอเรนซ์หว่องผู้นำสิงคโปร์คนปัจจุบันมีอายุ51ปีเกิดในตระกูลชาวจีนไหหลำโดยจบปริญญาตรีด้านวิทยาศาสตร์สาขาเศรษฐศาสตร์จากมหาวิทยาลัยวิสคอนซินแมดิสันปริญญาโทศิลปศาสตร์สาขาเศรษฐศาสตร์ประยุกต์จากมหาวิทยาลัยมิชิแกนและปริญญาเอกด้านบริหารรัฐกิจจากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดโดยทั้ง3มหาวิทยาลัยอยู่ในสหรัฐในด้านประวัติการทำงานหว่องเริ่มเข้ารับราชการตั้งแต่ปี1997ในฐานะนักเศรษฐศาสตร์ประจำกระทรวงการค้าและอุตสาหกรรมก่อนย้ายไปทำงานในกระทรวงการคลังและกระทรวงสาธารณสุขตำแหน่งสุดท้ายในฐานะข้าราชการประจำคือหัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารสำนักงานตลาดพลังงานก่อนที่จะลาออกในปี2011เพื่อลงสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกรัฐสภาในปีเดียวกันในนามพรรคกิจประชาชนโดยในหว่องดำรงตำแหน่งเป็นรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังมาตั้งแต่ปี2021ก่อนหน้านี้เขาเคยดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการในช่วงปี2020ถึงปี2021และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาแห่งชาติในปี2015และ2020ทั้งนี้หว่องได้รับเลือกเป็นผู้นำรุ่นที่4ของพรรคกิจประชาชนก่อนที่ในเดือนเมษายนปี2022ตัวเขาได้รับเลือกเป็นว่าที่นายกรัฐมนตรีคนใหม่ต่อจากอดีตนายกรัฐมนตรีลีเซียนลุงขณะที่ผลงานสำคัญของนายหว่องคือการจัดตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจรับมือวิกฤตโควิด-19 ซึ่งมีบทบาทสำคัญที่ช่วยให้สิงคโปร์มีอัตราเสียชีวิตจากโรคระบาดดังกล่าวในระดับต่ำซึ่งทำให้ลีเซียนลุงเชื่อมั่นว่าเมื่อการเลือกตั้งอย่างเป็นทางการมาถึงในปีหน้าหว่องจะนำพรรคกิจประชาชนคว้าชัยชนะได้อย่างแน่นอน